ังจากช่วงที่แล้วเรามารุมมาตุ้มกับพรรคพลังประชารัฐไปแล้วนะครับกลับมาช่วงนี้มาดูประชาธิปัตย์บ้างดีกว่าเพราะมีกระแสว่าณตอนนี้ตกปากรับคำจะไปร่วมรัฐบาลแล้วแต่ไม่ใช่การเทียบเชิญแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนี่ใช่ไหมก็ต้องรอดูว่ามติพักเป็นยังไงเพราะว่าคุณชวนเองบอกแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการไปร่วมแต่ฝืนมติพักก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับขณะที่คุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพักก็ออกมายืนยันว่ายังไม่มีเทียบเชิญจากทางเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพักนะครับพูดถึงกระแสข่าวว่าทางประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับบอกว่าตามหลักของพักการจะเข้าร่วมรัฐบาลก็จะเป็นไปตามหลักนะครับคือต้องมีการเทียบเชิญจากรัฐบาลซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแล้วต้องมีการประชุมกรรมการบริหารพักรวมถึงส.ส.ซึ่งก็ยังไม่มีเช่นกันนะครับแต่ข้อมูลที่ออกมาเป็นข่าวตอนนี้ล้วนมาจากสื่อไม่มีคนในพักยืนยันคราวนี้ถามถึงกรณีที่คุณเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคบอกว่าทางพรรคมอบมติให้กับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปเจรจากับรัฐบาลแล้วบอกว่ามีการเจรจากันแล้วแต่ตอนหลังคุณเฉลิมชัยก็บอกว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับก็เลยอยากรู้ว่าข้อที่จริงเป็นยังไงคุณชัยชนะก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นไปตามที่หัวหน้าพรรคบอกนะครับก็คือยังไม่ได้คุยกันส่วนประเด็นเรื่องหากจะไปร่วมรัฐบาลแล้วมีคนไม่เห็นด้วยอย่างคุณชวนหลีกภัยอย่างเงี้ยที่มีกระแสข่าวว่าอาจถูกขับออกจากพรรคคุณชัยชนะก็บอกว่าคุณชวนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคและคงไม่มีใครขับออกไปได้ฟังเสียงหน่อยนะครับก็ตามนั้นนะครับตามที่ท่านหัวหน้าพรรคชี้แจงว่าท่านสุรินทร์ได้เสนอและสุดท้ายก็ได้ถอนมติออกไปครับก็ตามนั้นครับผมท่านชวนหลีกภัยนะครับเป็นผู้ใหญ่ในพรรคที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือไม่มีใครขับท่านหรอกครับและท่านก็ได้สัมภาษณ์ชัดเจนครับว่าความเห็นส่วนตัวท่านเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วก็มติพรรคออกอย่างไรก็ออกอย่างนั้นครับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่เคยประชุมกันเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการเทียบเชิญอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นออกมาจากสื่อมวลชนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็ต้องถามว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยสื่อมวลชนได้ข่าวมาจากไหนนั่นคือจากรองหัวหน้าพรรคคุณชัยชนะนะครับคราวนี้นักข่าวไปเจอคุณชวนหลีกภัยนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เองก็ต้องสอบถามถึงการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยคุณชวนก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่เห็นด้วยนะกับการเข้าร่วมเพราะคุณชวนเนี่ยเป็นคนออกตัวรณรงค์ว่าไม่ให้เลือกพรรคเพื่อไทยแล้วพอวันนี้จะไปร่วมกับเขามันจะเป็นการทรยศประชาชนหรือไม่นะครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าทางพรรคจะขับคุณชวนออกจากพรรคคุณชวนบอกว่าณตอนนี้ยังไม่ขับแล้วก็ยกตัวอย่างว่าจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะเคยมีคนที่สวนมติพรรคอยู่หลายคนนะในตอนที่โหวตเลือกนายกเศรษฐาทางพรรคก็บอกไม่ให้เลือกแต่มีกลุ่มนึงกลับไปเลือกให้แบบเนี้ยก็ยังไม่เห็นว่ากลุ่มนั้นโดนขับออกจากพรรคเลยนะครับส่วนประเด็นที่ว่าแล้วถ้าประชาธิปัตย์ตัดสินใจไปเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยหลังจากนี้ไปประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์หรือไม่ฟังคำตอบจากคุณชวนนะครับระบบการไปร่วมรัฐบาลนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นแต่เพียงว่ามันต้องผ่านกระบวนการมติพรรคแต่สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างผมเนี่ยมีเหตุผลไม่ใช่เป็นเรื่องขัดแย้งส่วนตัวให้ลืมความหลังไม่ประโยชน์ของประชาชนเราไม่ควรจะลืมประชาชนที่ถูกเลือกปฏิบัติก็ไม่ควรจะลืมแล้วผมเคยพูดสมัยที่คุณเศรษฐาเป็นนายกว่าอภิปรายตอนนโยบายว่าทำไมไม่คิดจะชดเชยความเสียหายที่เขาเสียโอกาสไปความจริงเรื่องพวกนี้นักการเมืองทั่วไปก็ไม่เคยรู้แม้กระทั่งคนในพรรคนั้นก็บางคนก็ไม่รู้ว่าแม้กระทั่งการซ่อมแซมถนนอย่างแกล้งอะไรจนกระทั่งเราเนี่ยต้องไปตรวจย้อนหลัง10ปีว่างบประมาณซ่อมถนนให้พรรคไหนเท่าไหร่ขณะที่วันนี้นักข่าวไปเจออีกท่านหนึ่งคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้าก็พูดคุยกับสื่อด้วยนะครับโดยถามเรื่องของประเด็นประชาธิปัตย์ถ้าเข้าร่วมรัฐบาลจะทำให้ฝ่ายค้านซึ่งมีพรรคใหญ่เพียงแค่พรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์เนี่ยประสิทธิภาพลดลงไหมคุณธนาธรก็ตอบสั้นๆบอกว่าไม่ครับและการที่ประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลเรื่องนี้ไม่ขอออกความเห็นนะครับประชาธิปัตย์ไปร่วมถามยังไม่มีความเห็นมองเรื่องนี้ยังไงบ้างไม่มีความเห็นนะครับฝ่ายค้านรวมทีมหรือไม่กี่พรรคเองครับคงเป็นอำนาจของคุณนิ้งเนี่ยนะครับที่จะเลือกที่จะร่วมกับพรรคใดแล้วก็ไม่ร่วมกับพรรคใดนะครับดังนั้นอันนี้เราไม่มีความเห็นมองแรงกระเพื่อมจะไม่ทำให้ทางเสถียรภาพของฝ่ายค้านลดลงใช่ไหมครับพี่ไม่โอ้วันนี้ก็ถามด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าประชาชนพรรคประชาชนนะจะโดดเดี่ยวเป็นฝ่ายค้านอยู่พรรคเดียวแต่เขาก็บอกว่าเขามีพรรคเป็นธรรมอยู่ไงที่เป็นพันธมิตรอยู่ไม่ต้องห่วงนี่นะฮะ